بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับในเรื่องของการทำความดีนะครับในเรื่องของการทำอิบาดะห์เรื่องความดีต่างๆนั้นนะครับในเรื่องของความดีเนี่ยในการปฏิบัติของเราเนี่ยจะต้องมีแบบอย่างแล้วแนวทางมาจากกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยที่ท่านรอซูลนั้นทำไว้เป็นแบบอย่างวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับบรรดาประตูของการทำความดีนะครับเป็นฮะดีษของท่านมุอาซบินญะบัลรอฎิยัลลอฮุอันนะครับได้เล่าว่ากุนตุยารอซูลุลลอฮ์อัคบิรนีบิอามัลินยูดะคิลูนีอันจันนะตะวะยูบาอิดูนีอานินนาร์ท่านมุอาซบินญะบัลนะครับได้ถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าโอ้รอซูลเอ๋ยบอกฉันทีถึงการงานหนึ่งเมื่อฉันปฏิบัติแล้วเนี่ยฉันจะได้เข้าสวรรค์แล้วก็ห่างไกลจากไฟนรกกอละลากอดะซะอันตะอันอะซีมินฟะอินนะฮูละยะซีรุนอะลามัยยัสซะรุฮุลลอฮตาอาลาอะลัยฮิท่านรอซูลนะครับก็ได้บอกกับท่านมุอาซว่ามันเป็นคำถามที่ยิ่งใหญ่เป็นคำถามที่เป็นเรื่องใหญ่นะครับว่าการงานใดนั่นน่ะทำไปแล้วจะได้เข้าสวรรค์แล้วก็เป็นคำถามที่ยิ่งใหญ่เมื่อแต่ทว่าเป็นงานการง่ายเป็นการงานเป็นการง่ายได้สำหรับผู้ที่อัลลอฮ์ให้ง่ายได้สำหรับเขาในการปฏิบัตินั่นคือตะบูดุลลอฮ์ลาตุชริกุบิฮิชัยอันท่านต้องอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์โดยที่ไม่ตั้งภาคีหรือไม่ทำชิริกใดๆต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะตุกีมุศอลาและก็ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดตั้ง5เวลาอย่างตรงตามเวลาของมันวะตุติซะกาแล้วก็ออกซะกาตเมื่อครบรอบนิสอบครบรอบโฮนครบรอบปีนะครับก็ออกซะกาตวะตุซูมุรอมฎอนแล้วก็ถือศีลอดในรอมฎอน29วันหรือ30วันวะตุฮุจญุนไบแล้วก็ประกอบพิธีหัจญ์ที่ไบตุลลอฮ์ที่มักกะเมื่อมนิสตออิลัยซาบีนะมีความสามารถทำกำลังความสามารถกำลังทรัพย์ร่างกายไปไหวนะครับมีความสามารถทั้ง5ประการนี้นะครับก็หมายความว่าต้องปฏิบัติอรกานุนอิสลามทั้ง5ให้ครบถ้วนนั่นแหละครับซุมมะกอลาอะตุดุลลุอะลาอะบวาบิลคอยรแล้วท่านรอซูลก็ถามท่านมุอาซต่อไปว่าเอาไหมฉันจะบอกกับท่านจะบ่งบอกหรือบอกกับท่านถึงบรรดาประตูต่างๆของการทำความดีนั้นนั่นก็คืออัสซาวมุจุนอันจุนนะอัสซาวมุจุนนะการถือศีลอดการถือศีลอดซึ่งเป็นเกาะกำบังนะครับการถือศีลอดในที่นี้นะครับไม่ใช่หมายถึงการถือศีลอดในรอมฎอนอย่างที่กล่าวมาข้างต้นแต่ว่าการถือศีลอดนี้เป็นการถือศีลอดแบบสมัครใจทำแบบตะตะวะเช่นการถือศีลอดในวันจันทร์ในวันพฤหัสถือทุกวันที่13 14 15ของเดือนอาหรับ
รือจะเป็นยอมละอัลฟาห์ยอมอัชูรอหรือตามแต่เทศกาลต่างๆที่เป็นสุนัตที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปฏิบัติเอาไว้วัสซอดะกะตุตุตฟิอุลคอติอะตะกะมาตุตฟิอุลมาอันนารและการบริจาคทานและการซอดะกะสามารถลบล้างความผิดเสมือนกับน้ำที่ดับไฟนั่นก็หมายความว่าทำซอดะกะหรือบริจาคไปในหนทางของอัลเลาะห์เนี่ยที่นอกเหนือจากฟารดูที่เป็นเรื่องของซะกาตนะครับสมัครใจทำในเรื่องการบริจาคทานนะครับบริจาคให้กับคนยากคนจนบริจาคไปในหนทางของอัลเลาะห์ในให้กับมัสยิดให้กับโรงเรียนสอนศาสนาต่างๆเหล่านี้นะครับวะศอลาตุนรอจุลฟีจาวฟิลไลลิและก็กะละหมาดของคนคนหนึ่งนะครับในช่วงยามค่ำคืนนะครับละหมาดวิเตสก็ดีละหมาดกิยามุลเลนก็ดีนะครับละหมาดช่วงในเวลาค่ำคืนที่เงียบสงัดแล้วท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อ่านสองอายะห์นี้บอกว่าตะตะจาฟาจุนูบุฮุมอานินมะดอจิยะดะอูนร็อบบุฮุมคอฟาวะตอมาวะมิมมารซักนาฮุมยุมฟิกูนสีข้างของพวกเขานั้นเคลื่อนหากจากที่นอนคือรายการที่พวกเขานั้นนอนน้อยในเวลากลางคืนเพราะพวงอยู่กับเรื่องการทำไอบาดะไม่ว่าจะเป็นการละหมาดตะฮัจญุดก็ดีกิยามุลเลนหรือวิเตสต่างๆก็ดีนะครับพางดุอาต่อพระเจ้าของพวกเขาด้วยความนะความกลัวกลัวเนี่ยกลัวจะถูกลงโทษในวันกิยามะแล้วก็มีความหวังที่อัลเลาะห์จะเมตตาแล้วก็หวังจะได้รับผลตอบที่แทนที่ดีในโลกอาคิเราะห์แล้วก็บริจาคแล้วเขาก็บริจาคไปในเรื่องคุณงามความดีบริจาคไปในหนทางของอัลเลาะห์สิ่งที่เราได้ให้เป็นเครื่องยังชีพแก่พวกเขาฟะลาตะละมุนัฟซุมมาอุคฟียะละฮุมมินกุรรอติอะอยุนยะซาอัมบิมากานูยะมะลูนดังนั้นจึงไม่มีชีวิตใดรู้สิ่งที่ถูกซ่อนไว้สำหรับพวกเขาให้เป็นที่รื่นรมแก่สายตามันก็หมายความว่าคือไม่มีผู้ใดรู้ในกลุ่มปวงเบาถึงจำนวนที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทรงประทานความโปรดปรานให้กับเขาเหล่านั้นนะครับโดยที่ตานั้นไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับหูก็ไม่เคยฟังมาก่อนไม่เคยได้ยินมาก่อนและก็ไม่เคยนึกฝันมาก่อนนะครับคือคิดมนุษย์นั้นคิดไปไม่ถึงปัญญามนุษย์คิดไปไม่ถึงสิ่งที่อัลเลาะห์เตรียมไว้ให้ในโลกอาคิเราะห์เราบอกต่อว่าเป็นการตอบแทนในสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไว้ในครั้งที่เขาได้ทำความดีในโลกดุนยานี้ไว้นะครับแล้วท่านรอซูลนะครับก็บอกต่อว่าอะลาอุคบิรุกะบิรอซิลอัมริวะอุมูดิฮิวะซิรวะติซะนามิเอาไหมฉันจะบอกแก่ท่านซึ่งเป็นหัวหลักของกิจการงานเสาของมันและก็จุดสุดยอดของมันท่านมูอาดก็บอกว่าบาลายารอซูลุลลอฮ์เอาสิครับท่านรอซูลุลลอฮ์ก็ล่ะท่านรอซูลก็บอกว่ารอซูลอัมริอิสลามหัวหลักของกิจการงานนั่นคืออันอิสลามวะอุมูดูฮูอัสซอลาและก็เสาหลักของกิจการนั่นคืออะไรการละหมาดนะครับวะซิรวะตุสนามิอันจิฮาดและก็จุดสุดยอดของมันนั่นคืออะไรอันจิฮาดการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับท่านรอซูลได้บอกไปถึง3เรื่องใหญ่ๆ1เรื่องของฟารดูนะครับอรการอิสลาม2เรื่องซุนัตที่สมัครใจทำแล้วก็บอกถึงเรื่องสามประการเรื่องของอิสลามเรื่องการละหมาดแล้วก็เรื่องของญิฮาดนะครับก็เป็นจุดสุดยอดดีที่สุดเรื่องการญิฮาดซุมากรและมูอาดก็เล่าต่อว่าอัลอุคบิรกะบีอามะละบีมาลากิซาลิกุลลิฉันจะบอกกับท่านเอาไหมซึ่งสิ่งที่ครอบคลุมของทั้งหมดที่กล่าวมานี้ที่กล่าวมา3
สามเรื่องใหญ่ๆที่ผมเล่าไว้ข้างต้นนะครับท่านรอซูลบอกว่าเอามาฉันจะบอกท่านสิ่งทุกข้อควบคุมครอบคุมทั้งหมดนี้กุนตุบะลายะรอซูลลอฮ์ท่านมุอาดก็ตอบท่านรอซูลว่าเอาสิครับท่านรอซูลลอฮ์ฟะอะคอซะบิลิซานิวะกอละกัฟวะอะลัยกะฮาซาแล้วท่านรอซูลก็ดึงหยิบลิ้นของท่านออกมาแล้วท่านก็บอกว่าให้หยุดยั้งกับสิ่งนี้นะครับกุนตุยานบีอัลลอฮ์วะอินนีละมุอาคอซูนบีมานะตะกัลละมุบิท่านมูฮัดนะครับก็ถามนบีว่าโอ้นบีเอ๋ยโอ้นบีของเราเอ๋ยพวกเราจะถูกไต่สวนในสิ่งที่เราได้พูดออกไปกันนั้นหรือแล้วท่านรอซูลก็ตอบท่านมูฮัดบอกว่าสกิลัตกะอุมมุกยามูฮัดวะฮันยะกุบุนนาสฟินนาริอะลาวูจูฮิมเอากอละอะลามะนาคิริฮิมอิลลาฮาซออิดุอันซินะติฮิมท่านรอซูลได้ตอบว่าแม่ของท่านได้เสียท่านไปแล้วโอมูอาดเอ๋ยแล้วที่มนุษย์ต้องถลำหน้าหรือจมูกเข้าไปในไฟนรกมิใช่เพราะผลจากลิ้นกันนั้นหรือนะครับเป็นสำนวนที่ยาวท่านพี่น้องเข้าใจไหมว่าท่านรอซูลหมายความว่าอย่างไรนะครับท่านมูอาดเนี่ยได้ถามท่านนบีว่าโอ้นบีของอัลลอฮ์เอ๋ยพวกเราจะถูกไต่สวนในสิ่งที่เราพูดไปกันนั้นหรือคำตอบของท่านนะกะบีก็เหมือนกับว่าใช่แล้วมูอาดเอ้ยเรื่องของลิ้นนี่แหละนะครับคำตอบของท่านคือก็ใช่แล้วนั่นเองครับแต่เพียงว่าเป็นสำนวนยาวๆของหะดีษนั่นเองนะครับในเรื่องประตูของบรรดาประตูของความดีนะครับก็สรุปง่ายๆว่าท่านรอซูลได้พูดไว้ถึง4ตอนด้วยกันตอนที่1ได้พูดถึงการปฏิบัติอารกานอิสลามทั้ง5ประการประการที่2พูดถึงสุนัตต่างๆที่ทำทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับไม่ว่าการถือศีลอดก็ดีหรือการละหมาดก็ดีนะครับและประการที่4ก็บอกว่าจุดสุดยอดของในการปฏิบัติงานทั้งหมดเนี่ยมีอะไร1มีอิสลาม2มีการละหมาดอันที่3คืออันญิฮาดนะครับก็สรุปแล้วสิ่งที่ควบคุมทั้งหมดที่พูดมาทั้ง3อย่างนั้นน่ะก็คือลิ้นนี่แหละเป็นตัวการสำคัญที่เราต้องยับยั้งจะนำพาเราไปสู่สิ่งที่ไม่ดีนะครับดังนั้นเราก็ต้องระวังเรื่องลิ้นเอาไว้นะครับก็ฝากพี่น้องกับหะดีษที่ยาวพอสมควรบอกว่าให้เรานั้นปกป้องตัวของเราเองแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างคนในครอบครัวของเราเนี่ยให้พ้นจากไฟนรกโดยเฉพาะในเรื่องของการพูดจาการดินทาต่างๆนะครับอกูลิกาลิฮาซาฟัสตัฟิรุลลอฮอะซีมะลีวะลุกุมวะลิซาริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฟิรูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีม